บอมไซโคผลจากโรคร้อนอนาคตจะเจอร้อนสุดโต่งหนาวสุดโต่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าปรากฏการณ์บอมไซโครนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อนและนับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเพราะปริมาณก๊าซเรือนกระจกยังเพิ่มขึ้นทุกวันในอนาคตจะได้เห็นอากาศร้อนสุดโต่งและหนาวสุดโต่งสภาพอากาศที่หนาวจัดและหนาวมากเป็นประวัติการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นปรากฏการณ์ที่สื่อมวลชนหลายสำนักเรียกว่าบอมไซโครบอมไซโครเพราะความหนาวเหน็บและหิมะที่ตกอย่างรุนแรงส่งผลกระทบทั้งทางบกและทางอากาศอย่างหนักหน่วงปรากฏการณ์บอมไซโครไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวและคำเรียกนี้นักอุตุนิยมวิทยาใช้เรียกกันมาตั้งแต่ปี1940เนื่องจากเป็นคำที่ให้ความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลันของพายุไซโครโดยชื่ออย่างทางการคือบอมโบเจเนซิสบอมไซโครเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนที่พัฒนาตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็วผิดปกติโดยพายุจะมีความกดอากาศที่ใจกลางพายุลดลงอย่างน้อย24มิลลิบาร์ภายในเวลา24ชั่วโมงหรือ1มิลลิบาร์ต่อ1ชั่วโมงพายุเกิดขึ้นเมื่อมวลอากาศลอยสูงขึ้นจากบริเวณที่เป็นความกดอากาศต่ำบนผิวโลกซึ่งทำให้ดูดอากาศบริเวณโดยรอบเข้าไปเมื่อรวมตัวกันแล้วพายุจะเริ่มหมุนตัวเร็วขึ้นและเร็วขึ้นเหมือนนักเล่นสเก็ตที่หมุนตัวส่งผลให้ความเร็วลมเพิ่มขึ้นและความเร็วลมจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่ออยู่ใจกลางพายุผลกระทบจากภาวะโลกร้อนหรือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจะทำให้ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่ควรเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นดูควรจะเกิดปรากฏการณ์ใดแล้วกลับไม่เกิดหรือเกิดน้อยมากเกิดขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สุดโต่งแบบนี้คือคำอธิบายของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นอะไรที่สุดโต่งถ้าหนาวก็จะหนาวสุดโต่งถ้าร้อนก็จะร้อนสุดโต่งที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นไม่ชัดเจนแต่จากนี้เราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยขึ้นประเทศสหรัฐอเมริกาเคยประสบปัญหาอากาศหนาวมาแล้วบางปีหนาวมากแต่ไม่รุนแรงเหมือนครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของภาวะโลกร้อนสวัสดีจ้ะ